ัสดีท่านผู้ฟังค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Gap Year ในวันนี้นะคะก็ตั้งใจจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องราวของ Yearbook ค่ะพอพูดถึงคำว่า Yearbook เนี่ยทุกท่านคิดถึงอะไรกันบ้างคะที่แน่ๆนะคะน้องหมีก็จะนึกถึงเรื่องราวในสมัยตอนที่เรียนมัธยมศึกษาตอนปลายค่ะถ้าเราพูดถึง Yearbook เนี่ยในภาษาไทยเราก็น่าจะหมายถึงคำว่าหนังสือรุ่นนะคะต้องเล่าว่าตอนม.ปลายเนี่ยเป็นคนชอบสะสมหนังสือรุ่นค่ะสะสมของตัวเองไม่พอนะคะพอดีว่าเป็นหนึ่งในคนที่ทำหนังสือรุ่นดังนั้นเนี่ยเราก็จะได้มีโอกาสนะคะเพราะว่าจะมีบริษัทเนี่ยที่เขามานำเสนอว่าเอ้ยบริษัทเนี่ยเขาทำหนังสือรุ่นของโรงเรียนอะไรบ้างนะคะแล้วหนังสือรุ่นเนี่ยมันหน้าตาสวยงามขนาดไหนนะคะเราก็จะแบบว่ามีคอลเลกชันหนังสือรุ่นของโรงเรียนอื่นๆเนี่ยเก็บมาด้วยนะคะแต่ว่าไม่ได้อยู่กับเรานะอยู่ในโรงเรียนของเราแล้วก็มานั่งเป็นแบบเหมือนมานั่งเลือกกันว่าเอ๊ะเราจะใช้ของบริษัทผลิตที่ผลิตหนังสือรุ่นเนี่ยบริษัทไหนดีนะคะก็ดูจากผลงานที่เขาเคยทำมาให้กับหนังสือรุ่นในโรงเรียนอื่นๆนะก็ถือว่าเป็นกิจกรรมนึงที่เรียกว่าค่อนข้างจะสนุกสนานพอสมควรนะคะแต่ว่าพอทำหนังสือรุ่นตอนที่เรียนอยู่ในประเทศไทยเนี่ยคือเราไม่ได้อะไรนอกจากประสบการณ์ความหมายก็คือว่าการทำหนังสือรุ่นเนี่ยก็ต้องมาโรงเรียนตั้งแต่เช้านะคะบางทีก็ต้องโดดเรียนใช่ไหมคะไปนั่งจัดว่าวันนี้คิวห้องนี้ถ่ายหนังสือรุ่นนะคะหรือว่าให้แต่ละห้องเนี่ยส่งเรื่องราวของว่าจะแซวอะไรกับเพื่อนนะคะจะถ่ายรูปยังไงนะคะมีเขียนระลึกอะไรบ้างถึงเพื่อนนะคะส่งมาที่ส่วนกลางแล้วเราก็จะทำหน้าที่รวบรวมในการทำหนังสือรุ่นปัญหาก็คือว่าพอมาอย่างนี้เราก็ต้องมาโรงเรียนแต่เช้านะคะบางทีก็กลับเย็นแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยภาวะของการทำหนังสือรุ่นเนี่ยเราไม่ได้ถูกนับว่าเป็นหนึ่งในวิชาเรียนนะคะดังนั้นก็ต้องเรียกได้ว่าเอาเวลาส่วนตัวเนี่ยไปนั่งทำนะคะแต่ว่าในประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยคนที่ทำหนังสือรุ่นเนี่ยเขามีการเลือกกันเลยนะคะอย่างที่ได้เคยเกริ่นไปนิดนึงว่าเป็นหนึ่งวิชาเลยถ้าเกิดว่าคุณทำหนังสือรุ่นเนี่ยโดยที่โรงเรียนของน้องหมีเนี่ยนะคะสมัยที่เรียนที่ลุยเซียนาเนี่ยก็คือจะให้เป็นระบบว่ารุ่นพี่ที่เคยทำหนังสือรุ่นเนี่ยจะเป็นผู้มาเลือกนะคะว่าจะเอาใครเนี่ยเป็นสตาฟที่มาจัดทำหนังสือรุ่นด้วยกันนะคะคือทั้งนี้ที่ให้สิทธิ์ในการที่รุ่นพี่เนี่ยเป็นคนเลือกเพราะว่าถ้าเกิดคุณครูเลือกเนี่ยนะคะแต่ว่าผลงานส่วนใหญ่ทั้งหมดเนี่ยนักเรียนจะเป็นคนทำดังนั้นต้องมีการคัดเลือกค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราเข้ากันได้ไหมนะคะการทำงานร่วมกันคนนี้เป็นยังไงเสียสละหรือเปล่านะคะก็ถือว่าให้เป็นหนึ่งวิชาเลยนะคะซึ่งก็ถือเป็นข้อดีนะสำหรับใครที่จะแบบไปทำหนังสือรุ่นวิชาหนึ่งก็ตกอยู่ประมาณเกือบ1ชั่วโมงนะคะก็เท่ากับว่าในทุกวันเนี่ยคุณจะมีเวลาประมาณ1ชั่วโมงในการไปทำหนังสือรุ่นนะคะอันนี้จริงๆก็แอบอยากเสนอเหมือนกันนะถ้าโรงเรียนในประเทศไทยเนี่ยเราน่าจะให้ความสำคัญกับกิจกรรมที่มันเหมือนซ่อนอยู่นะคะโดยอาจจะให้เป็นหนึ่งวิชาไปเลยแทนที่จะเป็นวิชาเลือกซึ่งเราแบบเหมือนถูกบังคับให้ไปเลือกตามที่โรงเรียนเนี่ยได้กำหนดในหลักสูตรการศึกษาใช่ไหมคะเราก็น่าจะมีว่าอ่ะใครที่สมมุติเป็นเชียร์ลีดเดอร์นะคะงั้นที่สมมุติเฉยๆเนาะหรือคนที่แบบทำหนังสือรุ่นเพราะเชื่อว่าทุกคนน่ะมีความสนใจเนี่ยแตกต่างกันอยู่แล้วนะคะน่าจะเป็นไปได้ไหมที่ถือว่าเป็นหนึ่งในวิชาแบบอิเล็กทีฟนะคะก็แบบพวกวิชาเลือกแล้วก็ได้เครดิตอาจจะว่าไม่ต้องให้เกรดก็ได้ค่ะเป็นแบบผ่านกับไม่ผ่านแค่นั้นเองนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นหนึ่งในไอเดียที่แบบแอบคิดขึ้นมานะเรียนแบบจากประเทศสหรัฐอเมริกาอีกทีนึงเพราะว่าจริงๆแล้วมันค่อนข้างจะเป็นการใช้เวลาที่ยาวนานเหมือนกันกว่าจะทำเสร็จเนี่ยอย่างเป็นเชียร์ลีดเดอร์ใช่ไหมก็ต้องซ้อมโอ้โหบางโรงเรียนนี่เราเห็นแบบซ้อมแบบสู้ตายมากนะคะเลิก5ทุ่มเที่ยงคืนทุกวันช่วงแบบสักเดือน2เดือนก่อนจะมีงานกีฬาสีซึ่งถ้าถามถึงความคุ้มเนี่ยก็หลายๆคนอาจจะบอกโอ้ไม่เห็นคุ้มเลยนะคะแบบมีแค่กีฬาสีอย่างมากอ่ะ2วันจบแล้วนะคะแล้วก็ที่ซ้อมมาทั้งหมดชุดที่ไปซื้อมาก็ล่มสลายไปใช่ไหมคะก็ประมาณนี้อ่ะฝากไว้นิดนึงทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องราวของหนังสือรุ่นในประเทศสหรัฐอเมริกากันค่ะน้องหมีเนี่ยไม่ได้เป็นคนทำหนังสือรุ่นนะคะแต่ว่ามีโอกาสก็คือว่าพอเราไปอยู่ที่นั่นแล้วเนี่ยน่าจะสนับสนุนนะคะซื้อหนังสือรุ่นสักหน่อยเดี๋ยวจะได้ยินเสียงเปิดหนังสือรุ่นนะคะเพราะว่าขอย้อนความหลังกันสักนิดว่าเอ๊ะในหนังสือรุ่นเนี่ยเราพบอะไรบ้างนะคะจากหนังสือรุ่นเล่มนี้สิ่งหนึ่งที่น่าสนใจก็คือว่าหนังสือรุ่นเนี่ยเขาก็จะเหมือนเก็บรายละเอียดทุกอย่างเกี่ยวกับ
การเรียนในสมัยมัธยมศึกษาตอนปลายนะคะก็ตั้งแต่เกรด9ถึงเกรด12ซึ่งหนังสือรุ่นเนี่ยเนื่องจากมันเป็นวิชาใช่ไหมคะดังนั้นเขาก็จะมีการจัดทำเป็นประจำทุกปีนะคะในแต่ละปีเนี่ยไม่ว่าคุณจะชอบหรือไม่นะคุณก็จะต้องถูกเรียกไปแบบอ่ะวันนี้เป็นวันที่ถ่ายรูปนะคะถ้าเกิดว่าคุณไม่ยอมไปถ่ายนะคะบางโรงเรียนเขาก็จะใช้วิธีการนี้ค่ะก็คือว่าเป็นรูปแบบโบ๋ไปนะคะก็คือมีชื่อแต่ว่าไม่มีรูปดังนั้นเนี่ยเหมือนเป็นการบังคับไกลๆเหมือนกันว่าวันที่เราจะถ่ายรูปนะคะอาจจะมีบางวันที่สมมติถ่ายแล้วมาไม่ทันเขาก็จะมีวันซ่อมแต่ว่าถ้าวันซ่อมคุณไม่มาแล้วก็คือหมดโอกาสเนาะดังนั้นก็ไกลๆว่าเด็กทุกคนเนี่ยพอถึงเวลาฤดูที่จะต้องถ่ายหนังสือรุ่นเนี่ยเขาก็จะแบบแต่งตัวเอาที่คิดว่าดูดีที่สุดนะคะแล้วก็มาถ่ายทีนี้โรงเรียนของน้องหมีเนี่ยค่อนข้างที่จะเห็นได้ชัดนะคะถ้าเป็นของพี่เกรด12ก็คือม .6 นะเมื่อเทียบเท่าเขาก็จะคืออย่างเราเนี่ยแต่งชุดอะไรไปก็ได้ไปถ่ายรูปนะคะในขณะที่ม .6 เนี่ยเขาก็เหมือนจะมีให้ใส่ชุดคลุยสวยดีค่ะเป็นชุดคลุยของโรงเรียนเนี่ยจะเป็นสีแดงนะคะเราก็จะเห็นหน้าของทุกคนเนี่ยไม่ว่าจะเรียนจบหรือไม่นะเขาก็จะเอาชุดคลุยเนี่ยมาใส่ไว้ก่อนต้องเกริ่นว่าเอ๊ะหลายคนถามว่าเฮ้ยเป็นไปได้ไงเรียนไม่จบนะคะคือต้องบอกว่าในนักเรียนประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาจะเราจะเรียกว่าเป็นการยอมแพ้เนี่ยมันก็ดูจะเกินไปเนาะแต่หลายๆคนเนี่ยเขามีที่มาของชีวิตไม่เหมือนกันนะคะบางคนเนี่ยในรุ่นนะคะเขาก็ท้องก่อนนะคะท้องแต่อายุ16ก็ต้องลาคลอดนะคะไปเลี้ยงลูกแล้วค่อยกลับมาเรียนใหม่หรือบางคนเนี่ยเมื่อท้องแล้วก็ไม่กลับมาเรียนอีกเลยนะคะแต่ว่าข้อดีของประเทศสหรัฐอเมริกาคือว่าเขาให้โอกาสนะคะคือคุณจะท้องคุณก็ยังมาเรียนได้แต่อย่างที่บอกค่ะเพราะว่าก็ขึ้นอยู่กับหลายๆโอกาสเนาะแต่ละคนเนี่ยเนื่องจากมันเป็นโรงเรียนแบบ public school นะก็คือโรงเรียนรัฐบาลทั่วไปก็จะเห็นว่ามีเรื่องราวของความไม่เท่าเทียมกันเด็กบางคนมีรถขับบางคนไม่มีนะคะหรือบางคนพอมีลูกแล้วเนี่ยจะต้องแบบไปหาเงินเลี้ยงลูกก็เลยไม่ได้เข้ามาเรียนอีกเลยนะคะทีนี้เราขอไปดูกันทีละหน้าของหนังสือรุ่นดีกว่านะคะซึ่งอันเนี้ยเราแอบชอบนิดนึงในฐานะที่เคยทำหนังสือรุ่นมาเหมือนกันนะคะในสมัยที่เรียนม.ปลายจะขอเปรียบเทียบนิดนึงว่าเอ๊ะความเหมือนความต่างของหนังสือรุ่นในต่างประเทศกับประเทศไทยเนี่ยมันเป็นยังไงนะคะสิ่งแรกที่สนใจก็คือว่าเขาก็จะมีปกติเลยคล้ายกันก็คือมีรูปอาจารย์นะคะเขาก็จะเขียนว่าอาจารย์คนนี้ทำหน้าที่อะไรแต่ยังเมืองไทยเนี่ยน่าจะเหมือนเป็นหน้าที่ค่อนข้างให้ความสำคัญเนาะพอเป็นคุณครูใช่ไหมคะหรืออาจารย์เนี่ยเขาก็จะบอกเลยว่าอ้าวคุณครูจากหมวดสังคมนะคะหน้าก็จะไปกองอยู่รวมกันหมวดคณิตศาสตร์กองรวมกันเพื่อให้เราอาจจะแบบระลึกได้ว่าโอ้คนนี้นะคะเคยแบบว่าให้คะแนนเราเกรด1หรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าของโรงเรียนของน้องหมีเนี่ยคือเป็นการถ่ายรูปร่วมกันเฉยๆนะคะก็คือเป็นรูปแยกแต่ละคนแหละแต่ว่าเขาก็จะไม่บอกว่าแต่ละคนเนี่ยสอนอะไรนะคะก็คือว่าให้ไปจำหน้ากันเอาเองว่าอ๋อคนนี้ฉันเคยเรียนนะคะแล้วก็ต้องไประลึกเองว่าอ๋อคุณครูคนนี้สอนวิชานี้สมัยที่เรายังอยู่ม.ปลายนะคะแล้วนอกจากรูปอาจารย์เป็นรูปเดี่ยวนะคะซึ่งก็จะอัปเดตทุกปีนะแปลว่าอาจารย์ก็ต้องมาถ่ายรูปเหมือนกันนะคะก็จะมีรูปในอริยบทอื่นๆนะคะเราก็จะเห็นอาจารย์เนี่ยบางคนแบบว่ามีดอกคล้ายๆกล้วยไม้แขวนอยู่นะคะแบบกำลังอยู่ในบรรยากาศเฮฮาอาจารย์บางคนถ่ายรูปคู่กันอะไรเงี้ยก็เอามาลงในหนังสือรุ่นก็ดูน่ารักไปอีกแบบคือปกติเนี่ยเราเข้าใจว่าน่าจะเหมือนกันทั่วโลกเนอะเด็กเนี่ยจะมีความเกรงใจนะคะกับคุณครูบางทีมีความเกรงใจกับคุณครูอาจารย์เนี่ยมากกว่าคุณพ่อคุณแม่อีกเพราะอย่างนึงก็คือว่าโรงเรียนเนี่ยเป็นเหมือนบ้านที่สองของเราก็จริงนะคะแต่ว่าที่สุดแล้วก็คือครูบางคนดุเนาะก็จะไม่เหมือนกับพ่อแม่เราทีเดียวซึ่งบางคนเนี่ยพ่อแม่จะใจดีพอมาเจอครูเนี่ยก็จะมีหลากหลายแบบนะคะคุณเรียนหลายวิชารู้สึกว่ามันจะมีเส้นแบ่งบางๆอ่ะระหว่างคุณครูกับนักเรียนนะคะก็จะมีครูที่แบบเราทุกคนจะรวมตัวกันว่าโอ๊ยไม่ชอบนะคะครูบางคนก็แบบโอ้ชิลมากครูบางคนเนี่ยเป็นครูที่เป็นครูจริงๆที่แบบว่าเรารักแล้วก็เคารพนับถือมาจนถึงปัจจุบันอ่ะนะคะก็ถ้าถามว่าคุณครูในอเมริกากับประเทศไทยต่างกันไหมก็คิดว่าไม่นะก็จะมีครูบางคนที่เรารู้สึกว่าเออก็สอนไปอย่างนั้นน่ะนะคะในขณะที่บางคนแบบเฮ้ยดูตั้งใจมากในการสอนจำชื่อนักเรียนทุกคน
เรียกชื่อนักเรียนทุกคนเนี่ยด้วยนามสกุลนะหรือบางคนก็คือตั้งชื่อนักเรียนให้ใหม่เลยอย่างเช่นในวิชาภาษาฝรั่งเศสที่น้องหมีเคยเรียนนะคะคุณครูเขาก็ตั้งชื่อเป็นชื่อภาษาฝรั่งเศสให้แต่ละคนไปเลยซึ่งอันนี้ก็เคยเล่าไปในเอพิโซดก่อนๆเราก็พบว่ามันค่อนข้างน่าสนใจนะเพราะว่าในเมื่อเราเห็นคุณครูเป็นอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเขาให้ความสำคัญกับเราเวลาเขาเรียกตอบบางทีอย่างในเมืองไทยเนี่ยน้องหมีเคยเรียนในโรงเรียนที่มีนักเรียนอยู่เป็นจำนวนมากในห้องหนึ่งนะคะ 50-60 คนครูเนี่ยวันหนึ่งสอนหลายห้องเขาจำไม่ได้หมดว่านักเรียนคนไหนเนี่ยชื่ออะไรนะคะในขณะที่คุณครูในอเมริกาเนี่ยเอาไว้ว่าง่ายๆนะน้องหมีเคยทำข้อสอบเป็นข้อสอบเขียนทั้งหมดนะคะแล้วปรากฏว่าเราดันลืมใส่ชื่อตัวเองนะคะครูเขาก็ไม่ได้สอนแค่คลาสนี้คลาสเดียวแต่เชื่อไหมว่าครูก็จำได้ว่ามิสฟิลิปเนี่ยที่สอนอเมริกันสตูดี้เนี่ยเขาก็บอกว่าเออเนี่ยเธอลืมเขียนชื่อนะแต่ฉันจำลายมือเธอได้ฉันก็เลยให้คะแนนถูกคือเป็นขนาดนั้นนะที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยการที่เขาแบบเป็นอย่างเงี้ยเหมือนให้ความถึงว่าให้ความสำคัญกับเรานะคะแล้วก็แบบเขารู้พัฒนาการของเด็กแต่ละคนก็ต้องมีหนังสือที่เขียนถึงว่าพัฒนาการของเด็กเนี่ยเป็นอย่างไรเราก็ชอบตรงนี้นะเหมือนทุก3เดือนก็จะมีรีพอร์ตส่งมาให้เราเดินออกไปให้โฮสต์พ่อโฮสต์แม่นะคะถัดไปนอกจากคุณครูที่เห็นนะคะเขาก็จะมีแบบนี่โฆษณาด้วยนะมีตำแหน่ง Teacher of the Year นะคะก็เหมือนเป็นคนอื่นเนี่ยเขาก็จะได้หน้าแบบเป็นรูปๆใช่ไหมคะขนาดเหมือนแบบ1นิ้วถ้าเป็น Teacher of the Year จะได้ที่ประมาณเซต1ส่วน4ของหน้านะคะก็จะเด่นขึ้นมาหน่อยก็ถือว่าเป็นรางวัลสำหรับคุณครูเนาะก็เหมือนแบบอเมริกันที่เขาชอบทำอย่างนี้เนาะ Staff of the Month Teacher of the Year นะคะถัดไปก็มีคุณครูบรรรักษ์เขาก็เอามาลงแต่หน้านี้ที่ชอบมากๆนะคะอาจจะเห็นก็คือได้ยินเสียงเราเปิดหนังสือไปด้วยก็คือมีหน้าที่ให้เห็นภาพของคนที่ทำหน้าที่ฝั่ง maintenance นะคะก็คือบรรดาท่านนักการพันโรงทั้งหลายนะคะมีบางคนเนี่ยถ่ายรูปนะคะถือไม้กวาดไปด้วยความภูมิใจนะคะแล้วก็คาเฟทีเรียนะคะก็คือเราจะเรียกว่าแบบพวกบรรดาลันช์เลดี้นะคะซึ่งทุกอย่างเนี่ยจะถูกขับเคลื่อนโดยลันช์เลดี้นะคะถ้าไม่มีลันช์เลดี้หรือว่าเราจะเรียกภาษาไทยว่าอะไรดีเอ่ยก็คือบรรดาแม่ครัวทั้งหลายนะคะซึ่งอาหารกลางวันและก็อาหารเช้าของโรงเรียนเนี่ยก็จะถูกจัดทำโดยแม่ครัวนะคะถ้าเราไม่มีเนี่ยรับรองอดตายแน่นอนนะคะเขาก็จะแบบมีรูปขึ้นให้นะคะแล้วก็บรรดาลันช์เลดี้เนี่ยก็ส่วนใหญ่จะถ่ายรูปเนาะในสภาพยิ้มแย้มแล้วก็ใส่เจ้าเอพรอนนะคะก็คือว่าใส่เสื้อกันเปื้อนนะคะแล้วก็รู้สึกว่าสองหน้านี้ที่มี maintenance มีคุณพานโรงนะนักการพานโรงแล้วก็มีคุณป้าทั้งหลายที่ทำครัวนะคะเรารู้สึกว่าเป็นหน้าที่เหมือนเราให้ความสำคัญกับทุกคนอย่างเท่าเทียมกันนะคะเขาก็จะมีเป็นเนี่ยทั้งรูปเดียวแล้วก็เขียนชื่อด้วยนะว่าแบบใครชื่ออะไรนะคะซึ่งเราชอบนะแล้วก็ไม่แน่ใจว่าหนังสือรุ่นในประเทศไทยเนี่ยมีการให้ความสำคัญกับบุคลากรทุกคนจริงๆหรือเปล่าหรือว่ามีแค่ครูกับนักเรียนเท่านั้นที่อยู่ในหนังสือรุ่นนะคะอันนี้ก็ไม่ได้ฝากอะไรแต่ว่าแค่ตั้งข้อสังเกตไว้นิดนึงนะคะเอาละหน้าถัดไปก็คืออันนี้เราชอบคอนเซปต์นี้มากเลยเขาก็จะเริ่มจากการถ่ายเป็นรูปภาพของซีเนียร์ก่อนนะคะคำว่าซีเนียร์ก็คือเกรด12นะคะก็คือมัธยมศึกษาปีที่6ถ้าเทียบกับประเทศไทยอย่างที่บอกว่าแต่ละคนจะมีชุดครุยถ่ายนะคะแต่ว่าหนังสือรุ่นในปีที่น้องหมีถืออยู่เนี่ยพิเศษนิดนึงนะคะเขาก็มีหัวข้อที่ชื่อว่า Can you guess who these babies are now นะคะก็จะเป็นให้ทุกคนเนี่ยเอารูปตอนที่ตัวเองเป็นเด็กมาก็คือแบบตั้งแต่0ถึงเนี่ย4ขวบประมาณนี้นะคะเท่าที่เห็นก็น่ารักมากเลยแบบเป็นแบบเบบี้ฝรั่งนะคะก็เราไม่บอกเลยนะว่าเป็นใครคือเหมือนว่าให้เดาเองนะคะแบบถ้ามองจากข้างบนค่อยมาเฉลยตรงข้างล่างของหนังสือว่าอ้อคนนี้คือคนนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถือว่าเป็นไอเดียที่เก๋ดีแบบเอารูปตอนเป็นทารกมานะคะและสิ่งหนึ่งที่จะขาดไม่ได้สำหรับโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายนะคะเขาก็จะมีเรื่องราวของคิดว่าอันนี้เป็นเหมือนกันน่าจะทั่วโลกเนอะคนเริ่มรักสวยรักงามคนเริ่มรักความโดดเด่นนะคะก็แน่นอนว่าจะมีคนจำนวนหนึ่งที่ถือว่าเป็นดาวโรงเรียนหรือว่าคนที่อยู่ในกลุ่มที่มีชื่อเสียงในโรงเรียนนะคะเ
ขาก็มีหน้า2หน้าเลยนะจากหนังสือรุ่นเนี่ยชื่อว่า Who is Who at Terra High นะคะ Terra High ก็คือย่อมาจาก Terra High School คือชื่อโรงเรียนที่น้องหมีไปเรียนเนาะ Who is Who เนี่ยเขาก็จะเขียนโอ้โหแบบละเอียดมากพูดแล้วก็เขินนิดนึงนะคะเช่นนะคะยกตัวอย่าง Michael Charles นะคะซึ่งปัจจุบันนี้เป็นนายแพทย์ไปแล้วนะคะเป็นนายแพทย์ผิวสีด้วย Michael Charles เนี่ยเขียนเลย GPA 4.14 นะคะน่ากลัวมากนะคะแล้วก็อยู่ชมรมอะไรบ้างนะคะนอกจากชมรมก็คือเขาเล่นกีฬาอะไรบ้างถ้าเกิดว่าเป็นกัปตันทีมเนี่ยก็จะมีการเขียนด้วยว่ามีตำแหน่งนี้นะคะซึ่งเจ้าหน้า Who is Who เนี่ยเราเข้าใจว่าเลือกมาจากเด็กปีสุดท้ายนะคะก็คือเกรด12แต่ว่าจะเป็นเด็กที่แบบมีชื่อเสียงและโดดเด่นอยู่ประมาณ10กว่าคนนะคะซึ่งสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าเจ้า10กว่าคนเนี้ยดันไปอยู่ในคลาสที่น้องหมีเคยเรียนด้วยเกือบทั้งหมดเลยนะคะดังนั้นเราก็จะรู้จักคนเหล่านี้เป็นอย่างแบบเป็นอย่างดีเพราะว่าปีนึงก็จะต้องเจอหน้ากันนะคะแบบสัปดาห์นึงเนี่ยอ้าว5วันนะคะในคาบแรกอย่างอีกคนที่เป็นเพื่อนของน้องหมีเนี่ยแล้วก็ขับรถไปรับไปส่งเราตอนหลังๆเนาะจากบ้านเพราะบ้านอยู่ไม่ไกลกันมากจากบ้านไปโรงเรียนก็คือเจนน่าโรมนะคะแหมอันนี้ต้องไม่พูดไม่ได้เพราะว่าเจนน่าโรมเนี่ยถือว่าเป็นคนที่มีบุญคุณกับน้องหมีในการแบบว่าขับรถไปส่งเราเนาะเจนน่าโรมเนี่ย GPA นะคะ 4.57คือไม่ต้องแปลกใจค่ะถ้าเกิดใครฟังย้อนไปเราจะรู้ว่าระบบอเมริกันนะคะเขาจะมีพวก honor class นะคะเจ้า honor class เนี่ยทำให้เกรดของแต่ละคนเฟอร์ขึ้นไปนะแหมจะเรียกว่าเฟอร์ก็อาจจะไม่ได้เพราะว่าจากเต็ม4นะคะเจ้า honor class เนี่ยก็จะเป็น5นะคะถ้าเราได้เกรด A เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ5ดังนั้นเนี่ยมันจะไม่แปลกที่บางคนจะได้เกรด4จุดคือมากกว่า4.00 ขึ้นไปนะคะอย่างเจเนโรมเนี่ยถือว่าเป็นคนที่ได้คะแนนเป็นอันดับที่2ของโรงเรียนนะคะก็ 4.57 นะเขาก็จะบอกว่ากิจกรรมเธอทำอะไรบ้างนะคะคือนอกจากเพื่อนคนนี้ต้องเล่าว่านางเป็นคนที่เรียนได้ที่2ใช่ไหมคะของรุ่นยังเป็น Varsity Cheerleading นะคะก็คือเป็น Cheerleader ของโรงเรียนนะคะเป็นทีม A ด้วยมี Key Club Beta Club Mu Alpha Theta National Honor Society ซึ่งเดี๋ยวน้องหมีเนี่ยจะนั่งไล่ให้ดูนะคะว่าแต่ละชมรมที่เราเห็นชื่อมันไม่ค่อยคุ้นนะคะทำอะไรบ้างนะคะก็คือมีเจนเนอรัลโอ้คือจริงๆนับได้ว่าก็คนในนี้ถ้าเกิดว่าใครมาเปิดหนังสือรุ่นนะคงจำได้แน่นอนเพราะว่าเป็นคนที่มีความโดดเด่นเป็นอย่างมากก็ถามว่าปัจจุบันแต่ละคนทำอะไรนะคะอย่างเจนเนอรัลเนี่ยจบปริญญาโทนะคะได้ทุนซึ่งถือว่าไม่ธรรมดานะสำหรับคนอเมริกันเพราะส่วนใหญ่หลายคนเขาก็จะแบบเรียนปริญญาตรีนะถ้าแบบไม่ได้ทุนก็ส่วนใหญ่อาจจะไม่เรียนต่อแล้วนะคะก็ยกเว้นว่าจะแบบอยากไป MBA หรืออะไรงี้อันนี้คือเป็นข้อสังเกตในช่วงประมาณต้นปี2000นะเพราะว่าพอเรียนจบปริญญาตรีเนี่ยส่วนใหญ่ก็ใช้แบบ student loan ก็คือไปกู้เหมือนคล้ายๆกับกู้กยศ.บ้านเราอะค่ะแต่ว่ากว่าจะใช้ทุนคืนเสร็จเนี่ยเฉพาะของปริญญาตรีเนี่ยเพราะว่าราคาค่าเล่าเรียนเนี่ยในอเมริกาถือว่าแพงมากนะคะก็ต้องแก่กันไปข้างหนึ่งกว่าจะใช้เสร็จดังนั้นหลายคนก็คือเลือกที่จะไม่เรียนต่อยกเว้นพวกที่ทำงานแล้วได้เงินดีหรือว่าต้องจำเป็นต้องเรียนต่อจริงๆนะคะอย่างกรณีเช่นถ้าจะไปเรียนนิติศาสตร์คือว่าคุณจะต้องจบปริญญาตรีก่อน1ใบนะคะด้านอะไรก็ได้อย่างฮิลลี่คลินตันเนี่ยจบด้าน political science นะคะที่เวลส์ลีย์ซึ่งเป็นเหมือนแบบวิทยาลัยหญิงล้วนที่ดังมากนะคะก่อนที่จะไปเรียนเยลนะคะในระดับปริญญาตรีเช่นกันก็คือคณะนิติศาสตร์ซึ่งเป็นที่ที่ทำให้เธอพบกับบิลคลินตันนี่ยกตัวอย่างหรือ MBA เนี่ยเราก็จะเห็นว่าพวกที่ทำงานที่ Wall Street หลายๆคนบางทีก่อนจะไปทำงานที่ Wall Street ก็ไปเรียน MBA ก่อนนะคะทีนี้ MBA เนี่ยถ้าพูดกลางๆก็มีความน่าสนใจถ้า MBA จากฝั่ง Harvard เนี่ยในสมัยก่อนเนี่ยก็คือว่าเขาจะชอบไปทำงานจบจาก Harvard นะก็ไปทำงานในนิวยอร์กนะคะก็จะเป็นแบงเกอร์บ้างเป็นแบบinvestment banker เป็นพวกเทรดเดอร์นะคะเป็นผู้จัดการกองทุนก็จะไปในสายนั้นนะคะไปอยู่ตาม Wall Street ส่วนของอีกฝั่งนึงนะคะซึ่งในส่วนของฝั่งตะวันตกก็มีมหาวิทยาลัยดังๆอย่าง Stanford นะคะซึ่งก็จะเป็นฝั่งคล้ายๆกับว่าคนละเรื่องเลยกับเจ้า Harvard Business School นะของ Stanford เนี่ยค่อนข้างที่จะผลิต
นักศึกษาที่จบออกไปแล้วไปทำพวกสตาร์ทอัพนะมันก็เลยไม่แปลกที่จะมีซิลิคอนแวลลีย์อะไรพวกนั้นในแคลิฟอร์เนียนะคะก็เป็นเด็กสแตนฟอร์ดซะเยอะเหมือนกันนะคะก็มหาลัยเมื่อเทียบกันเราดูแค่รูปปกนะแค่แบบว่าสมมติเพจมหาลัยเนี่ยเราก็จะเห็นแล้วถึงคาแรคเตอร์ที่มีความแตกต่างกันอ่ะเรากลับมาเรื่องของหนังสือรุ่นค่ะนี่แบบค่อยๆเปิดไปนะคะแล้วก็เล่มที่น้องหมีถืออยู่เนี่ยนอกจากจะมีการถ่ายรูปนะคะในชุดคุยเขาก็ให้แต่ละคนเขียนโค้ดไว้นะคะว่าแบบบางคนก็ไม่เขียนนะแต่บางคนเขาก็จะเขียนว่าเขาเชื่ออะไรบ้างหลายๆคนก็เป็นนับถือศาสนาคริสต์นะคะก็จะเอาคำพูดจากคัมภีร์ไบเบิลมาอย่างเพื่อนคนหนึ่งของหมีอาบิเกลโรลลิงส์นะคะ Happy is he who dares to defend what he loves นะคะก็ไปเอามาจากเนี่ยบางคนบอกโอ้เขียนเลยนะว่าเอามาจากพระคัมภีร์ในเล่มไหนอะไรยังไงนะคะก็น่าสนใจพอสมควรอ่ะทีนี้ผ่านไปก็แอบดูโอ้เขาก็จะมีรูปซีเนียร์นะคะกิจกรรมในแต่ละปีของปี4เขาไปทำอะไรบ้างมีหน้ามิสเตอร์แอนด์มิสเทร่านะคะคล้ายๆก็เป็นเหมือนดาวเรือนโรงเรียนนะคะนอกจากนี้ก็จะมี Class of โหวตสมัยนู้นนะ2003 Senior Superlatives นะคะก็จะมีการให้โหวตในรุ่นนะคะซึ่งคนที่ได้รับการโหวตให้เป็นคะแนนสูงสุดในแต่ละประเภทเนี่ยก็จะได้มาถ่ายรูปนะคะเป็นประเภทชายประเภทหญิงนะคะเช่นอ่ะมีรางวัล Most Cool Spirit นะคะซึ่งอันนี้เพื่อนสนิทน้องหมีได้ไปนะคะก็ถ่ายรูปประเภทชายประเภทหญิงก็เป็นรูปคู่กันนะคะรางวัล Best Sense of Humor นะคะแล้วก็มีรางวัล Best Dress นะคะแต่งตัวดีสุดนี่ก็ได้รางวัล นะก็มาอยู่ในหนังสือรุ่นmost studious นะคะพวกบรรดาคนที่แบบดูตั้งใจเรียนทั้งหลายแหละก็ถือว่ามี10กว่าคนก็จะเป็นพี่ม .6 หมดเลยนะคะทีนี้เขาก็จะเรียงไปจากปีที่มีอายุมากสุดก็คือตั้งแต่ senior มาเป็น junior sophomore แล้วก็ freshman นะคะอย่าง senior ก็คือเกรด12นะคะjuniors ก็คือเกรด11หรือม .5 นะคะ sophomore ซึ่งหลายคนจะอ่านแบบถ้าคนโบราณเขาก็จะอ่าน sophomore นะคะคือคุณครูใหญ่สมัยที่น้องหมีเรียนเนี่ยเขาอ่าน sophomore แล้วแต่น้องหมีว่ามันแปลกๆเราก็จะอ่านแค่แบบ sophomore นะคะก็คือเทียบเท่ากับม .4 นะคะหรือเกรด10แล้วก็สุดท้ายเลยก็คือ freshman นะคะก็จะเป็นเกรด9หรือม .3 นะคะพอมันห่างกัน4ปีเนี่ยเราจะเห็นความแตกต่างนะเพราะว่าม .3 เนี่ยเป็นเหมือนลักษณะว่าเด็กอะเพิ่งจะโตขึ้นมานะคะแล้วก็ถ้าเป็นมปลายแบบม .6 นี่คือแบบร่างกายกำยำใหญ่แบบตัวแบบสูงปี๊ดเลยดังนั้นเวลาเล่นกีฬาเนี่ยก็ไม่แปลกที่จะต้องมีการแบ่งเป็นแบบทีม A ทีม B เพราะว่าตัวของนักเรียนเองเนี่ยต่างกันเยอะนะคะโดยสภาพทางกายภาพนะคะก็อ่ะผ่านไปทีนี้คราวที่แล้วเนี่ยเราพูดกันถึงคราวที่แล้วนู่นนะคะพูดถึงเรื่องของกีฬาเนาะเรามาพูดถึงเรื่องของชมรมกันบ้างดีกว่านะคะซึ่งจะบอกว่าชมรมเนี่ยมันมีชื่ออะไรแบบที่น้องหมีแบบไม่เข้าใจเต็มไปหมดเลยนะแล้วเราก็ไปหาคำตอบมาว่าแต่ละชมรมเนี่ยมันคือเขาใส่เป็นตัวย่อและมันคืออะไรนะคะหน้าแรกของชมรมก็ตัวย่อ SGA นะคะเราก็งงเอ๊ะแต่ว่าหน้าคนในชมรมเนี่ยเรารู้สึกคุ้นปรากฏว่า SGA ก็คือ Student Government Association นะคะก็คือพวกบรรดากรรมการนักเรียนทั้งหลายนะคะคือแต่ละชมรมเนี่ยก็จะมีคุณครูประจำชมรมนะคะไว้เป็นที่ปรึกษาเป็นนู่นเป็นนี่นะคะถัดไปคือ Character Count นะคะเจ้า Character Count เนี่ยมันเหมือนกับว่าเป็นชมรมที่คล้ายๆกับช่วยเหลือ community นะคะเป็น volunteer นิดๆแต่ว่าหลักๆก็คือเหมือนให้เราเนี่ยได้เรียนรู้ถึงอย่างเช่นนะคะการลดการเหยียดสีผิวการมีความเชื่อมั่นในตัวเองนะคะเคารพตัวเองเคารพผู้อื่นก็จะเป็นชมรมประมาณนี้ถัดไปก็คือ Key Club นะคะ Key Club เนี่ยก็เป็นชมรมที่จะเกี่ยวข้องกับการเป็นผู้นำนะคะ leadership ทั้งหลายคือก็จะมีกิจกรรมทั้งหลายซึ่งสิ่งที่น่าสนุกก็คือว่าตอนที่น้องหมีเข้ามาที่โรงเรียนเนี่ยเขาก็จะมีการรับสมัครเนี่ยเปิดแล้วนะคะ Key Club นะคะซึ่งเราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นชมรมเพื่อพัฒนาผู้นำนะคะคือเราฟังเราก็ไม่เข้าใจสักชมรมเลย character count มันคืออะไรแล้วก็อย่าหาว่าอย่างนั้นอย่างนี้นะสมัยก่อนเนี่ย Google เนี่ยยังไม่ดังเพราะว่าเราไปอยู่นู่นน่ะคอมพิวเตอร์มีเครื่องเดียวของโฮสต์นะคะ
แล้วหลายๆบ้านเพื่อนก็อาจจะยังก็มีคอมพิวเตอร์กันบ้านละเครื่องลักษณะเนี่ยแล้วก็ต้องมาต่อคิวกับโฮสต์เนี่ยในการใช้อินเทอร์เน็ตต้องนึกสภาพว่าน้องหมีเนี่ยจะเข้าเว็บในประเทศไทยสมัยนั้นเรายังใช้แบบเข้าไปทางสนุก .com อยู่เลยอะหรือต้องจำเว็บไซต์ไว้แบบเข้าเด็กดีเข้าอะไรแบบเนี้ยนะคะดังนั้นเราก็เลยไม่รู้จริงๆว่าเจ้าชมรมเหล่านี้เขาก็ไม่ได้อธิบายเพราะเขาอะคิดว่าเราควรจะรู้อยู่แล้วเนาะคืออะไรก็เลยไม่ได้เข้าไปร่วมชมรมที่เราไม่เข้าใจดังนั้นอาจจะต้องขอโทษด้วยเพราะว่าเราไม่รู้จริงว่ากิจกรรมที่มันพัฒนาภาวะผู้นำของนักเรียนอเมริกันเนี่ยมันคืออะไรแต่ถ้าพูดโดยชื่อนะว่าแบบเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาภาวะผู้นำอะมันฟังแล้วก็น่าสนใจเนาะน่าเข้าไปแบบดูนะคะมีอันที่น่าสนใจแต่ว่าเราคิดว่าหลายคนอาจจะไม่ชอบนะคะก็คือมิวอัลฟาเทต้านะคะซึ่งเราก็งงว่าเออมันเป็นแบบว่าภาษาที่ไม่ใช่แบบว่าภาษาอังกฤษใช่ไหมนะคะมิวอัลฟาเทต้าแล้วมันคืออะไรนะคะพอเข้าไปค้นดูก็อ๋อพบว่าคือแมทอาร์เนอร์โซไซตี้นะคะถ้าเราจะเห็นในภาพยนตร์นะคะของต่างประเทศเวลาเขาจะมีทีมที่แบบทีมละ3คนอะไรเงี้ยแล้วก็มาแข่งตอบปัญหาถ้าเทียบกับไทยเนาะในสมัยโบราณก็คือพวกแบบเชลควิสหรือว่าคณิตคิดเร็วที่แบบแต่ละคนต้องรีบกดแล้วก็แบบว่าบวกให้ได้เท่านี้เลขเท่านี้นะคะก็คือเป็น Mad Honor Society ซึ่งจะมีตัวแทนจากคนเหล่านี้ที่อยู่ในชมรมเนี่ยไปแข่งคณิตศาสตร์นะคะก็จะไล่ไปตั้งแต่ระดับเขตระดับรัฐไปจนถึงระดับประเทศนะคะซึ่งก็มีเพื่อนอยู่ในคลับนี้บ้างนะคะเป็นคนรักในคณิตศาสตร์ตรงนี้ละกันถัดไปก็เป็นชมรมที่เกี่ยวข้องกับบรรดาศาสนาทั้งหลายนะคะในที่นี้จะมีอย่าง Young Life นะคะ Chariots of Fire นี่ก็ข้ามไปอีกอันที่ต้องมีหาคำตอบไม่ได้ว่าคือชมรมที่เกี่ยวกับอะไรนะเพราะว่าพยายามไปนั่งค้นดูนะคะคือ Rap Club นะคะซึ่งมันดูไม่น่าใช่แรปแบบแรปโย่อะนะคะก็อันนี้ก็เลยเว้นไว้เพราะว่าหาคำตอบให้ไม่ได้จริงๆนะคะอีกอันก็คือ DECA นะคะ DECA เนี่ยเป็นชมรมที่เกี่ยวกับคนที่สนใจด้าน Marketing, Finance นะคะ Hospitality แล้วก็ Management ด้านการบริหารจัดการนะคะซึ่งก็มีคนอยู่พอสมควรเหมือนกันในชมรมนี้ถือว่าเป็นชมรมที่แบบคือเราจะรู้ว่าชมรมไหนป๊อปไม่ป๊อปเนี่ยให้มาดูตรงวันถ่ายรูปอะค่ะว่ามีไปยืนกันเยอะหรือเปล่าอันนี้ชมรมนี้ค่อนข้างคนเยอะพอสมควรอ่ะแล้วก็มี Fellowship of Christian Athletes นะคะโอ้โหก็มีชมรมที่แบบเป็นนักกีฬานะที่เป็นคริสเตียนอันนี้น่าสนใจดีถัดไปอันนี้เป็นชมรมที่เราแปลออกว่ามันคืออะไรซึ่งเราก็ไปจอยอยู่ปีหนึ่งนะคะก็คือ French Club ชมรมภาษาฝรั่งเศสนะคะเหตุผลก็คือว่าน้องหมีเนี่ยได้ไปเรียนวิชาภาษาฝรั่งเศสนะคะก็มาดามเขาก็เชิญชวนว่าเอ้ยมาสมัครชมรมเขาไหมนะคะเราก็เลยไม่รีรอก็อยากรู้เหมือนกันคือนอกจากอยู่ชมรมกีฬาซึ่งก็คือเทนนิสกับฟุตบอลเนี่ยเราก็เรียกว่าอย่างชมรม French Club เนี่ยเราจอยเป็นแบบต้นตั้งแต่แบบต้นปีการศึกษาเลยนะคะสิ่งที่เราได้ไปทำในชมรม French Club ก็คือว่าจริงๆกิจกรรมไม่เยอะค่ะบางทีขึ้นอยู่กับอาจารย์ด้วยว่าเขาจะจัดหรือแอคทีฟขนาดไหนนะคะที่ไปของ French Club ก็คือไปดูละครเวทีนะคะเป็นละครเวทีที่สร้างมาจากเรื่องราวในประเทศฝรั่งเศสคือจริงจำไม่ได้แล้วว่าไปดูเรื่องอะไรแต่ว่าจำได้ว่าต้องโดดเรียนไปแล้วก็ไปดูละครเวทีที่แสดงโดยนักเรียนด้วยกันแต่ว่าไม่ใช่นักเรียนจากโรงเรียนเราก็คือเราเดินทางไปดูเจ้าละครเวทีเนี้ยในโรงเรียนอื่นนะคะคือก็ไม่ได้มีกิจกรรมอะไรมากเลย French Club ก็จำได้ว่ามีแบบประชุมนิดๆหน่อยๆนะคะมีแบบว่าเราก็เหมือนรู้อยู่แล้วว่าใครเป็นประธานชมรมอะไรเงี้ยซึ่งเขาก็จะเป็นนักเรียนที่เรียนภาษาฝรั่งเศสแบบในระดับ4ก็คือ Advanced สุดละในบรรดา High School Level ของการเรียนภาษาฝรั่งเศสนะคะก็กิจกรรมน้อยแต่ว่าคนอยู่เยอะนะก็ส่วนใหญ่คนที่อยู่เนี่ยคือคนที่เรียนภาษาฝรั่งเศสเป็นหลักนะคะอีกอันก็จะเป็นชมรมการละครนะคะเป็นละครเวทีซึ่งในแต่ละปีเขาก็จะมีโชว์เคสของเขาว่าพอสิ้นปีทีนึงเขาก็จะมีละครมานะคะแล้วส่วนใหญ่ก็ถ้าคิดบทเองไม่ค่อยออกก็จะไปเอาแบบตามปกติแม็กเบธมั่งอะไรของบรรดาเชกสเปียร์หรือว่าพวกกวีที่มีชื่อเสียงทั้งหลายนะคะมีอีกชมรมคนอยู่น้อยแต่ว่าเราว่าชื่อก็ดูน่าสนใจก็คือ Future Business Leaders of America นะคะ
คือตั้งแต่ดูมาเนี่ยจะมีหลายคนที่เราเห็นหน้าไปทุกชมรมเลยแล้วเดี๋ยวจะบอกว่าความสำคัญของคนที่อยู่ในหลายๆชมรมเนี่ยมันคืออะไรนะคะแล้วทำไมเขาต้องมาอยู่หลายชมรมด้วยเขาชอบหรอหรือว่ายังไงนะคะอีกอันนึงก็คือเบต้าคลับนะคะจริงๆชื่อเต็มก็คือ National Beta Club นะคะเจ้าเบต้าคลับเนี่ยคือต้องพูดก่อนว่าทุกคลับส่วนใหญ่ที่เราพูดมาถึงเนี่ยมันมีหมายความว่าไม่ใช่ว่าแค่มีในโรงเรียนของน้องหมีนะคือโรงเรียนอื่นๆก็มีแล้วเขาก็จะเป็นเหมือนแบบ Association ในระดับประเทศเลยแปลว่าคือเวลาคุณอ่านใบสมัครนักเรียนที่เข้ามาเรียนต่อในมหาวิทยาลัยพอคุณบอกว่าเฮ้ยเรามาจากเบต้าคลับเคยสมัยเรียนเนี่ยเคยอยู่ชมรมนี้คนที่อ่านโปรไฟล์คุณก็จะรู้อ๋อมันคือชมรมที่ทำอย่างนี้อย่างนี้เพราะว่าทั่วประเทศแต่ละโรงเรียนจะมีชมรมอย่างนี้หมดนะคะอย่าง National Beta Club เนี่ยเขาก็จะเน้นไปหลายด้านนะคะแต่ว่าหลักๆคือ Academic Achievement นะคะแล้วก็มีเรื่องของการเพิ่มสนับสนุนด้านสภาวะความเป็นผู้นำด้วยนะคะแล้วก็คนที่เคยอยู่ชมรมนี้แล้วการต่อมาเนี่ยกลายเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงในประเทศสหรัฐอเมริกานะคะก็ได้แก่บิลคลินตันนะคะดังนั้นอย่างที่บอกชมรมพวกนี้ถูกก่อตั้งมานานแล้วแล้วเป็นระดับ national นะคะซึ่งก็แพร่กระจายว่าแต่ละโรงเรียนเนี่ยก็จะมีชมรมเหล่านี้รองรับนะคะแล้วเขาก็จะมีกิจกรรมอะไรร่วมกันซึ่งก็เป็นที่น่าเสียดายอีกว่าน้องหมีไม่รู้ว่ามันแปลว่าอะไรเจ้าเบต้าคลับเนี่ยซึ่งเด็กอเมริกันเขารู้อยู่แล้วนะคะคือบางชมรมพวกนี้นะเขาจะมีเป็นชมรมอย่างเงี้ยไม่ใช่แค่ไฮสคูลนะคะคือตั้งแต่มิดเดิลสคูลอะไรก็จะมีชมรมแบบชื่อนี้เลยนะคะให้จอยกันดังนั้นเด็กคือเหมือนรับรู้มาแล้วอ่ะไม่ต้องอธิบายให้แบบมันยาวเหยียดว่ามันคืออะไรนะคะถัดไปคือชมรม YACA นะคะเจ้า YACA เนี่ยก็ย่อมาจาก The Youth Art Council of America นะคะก็คือเป็นชมรมเกี่ยวกับด้านศิลปะทั้งหลายนะคะก็แน่นอนน้องหมีก็ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของชมรมนี้นะคะเพราะว่าอะไรเด้อคือ YACA นะคะที่น่าสนใจคือในหนังสือรุ่นน่ะไม่แม้แต่จะเขียนด้วยนะว่าชมรมเนี้ยคืออะไรคือมีการมาถ่ายรูปแล้วก็เขียนแค่ว่า YACA เช็คเช่นเดียวกับชมรมอื่นๆนะคะก็เป็นตัวย่อหมดเบต้าอะไรเงี้ยแล้วเราจะรู้ไหมล่ะใช่ไหม อีกชมรมหนึ่งซึ่งมีคนเยอะพอสมควรนะคะแล้วมันเฮฮาแล้วถ้าในสมัยนี้เขาคงจะเรียกว่าแบบกลีคลับนะคะก็คือชมรมร้องประสานเสียงนะคะเขาจะมีตั้งแต่แบบระดับ beginning นะคะระดับ advance อันนี้คือชื่อชมรมนะ beginning choir advance show choir ซึ่งเท่ากับว่าเป็น3ชมรมในร่ม1คันนะคะแล้วก็ถ้าเป็นโชว์ควายเนี่ยคือคุณจะต้องแต่งตัวนะคะแล้วก็แบบว่าไปขึ้นเวทีโชว์ในขณะที่อย่าง beginning หรือ advance เนี่ยก็ไม่จำเป็นจะต้องเป็นพวกที่ชอบแต่งตัวคืออาจจะไปยืนปีหนึ่งก็มีงาน1ครั้งแต่ว่าถ้าเป็นโชว์ควายเนี่ยเขาจะแบบว่าคริสต์มาสอะไรเขาก็จะออกงานบ่อยกว่าเจ้า beginning กับ advance นะคะอันนั้นจะมองว่าดูแบบแต่งเป็นทางการอะเจ้า beginning กับ advance ก็คือแบบมีผูกไทนะคะแบบโบไทแบบผู้หญิงก็แต่งตัวแบบเหมือนชุดขากระโปรงยาวคลุมนะคะประมาณนั้นในขณะที่โชว์ควายก็มีแบบใส่หมวกคริสต์มาสมีอะไรคือจะดูแบบเฮฮากว่านิดนึงนะคะหมดละอันนี้ก็คือพูดถึงเรื่องของชมรมที่เป็นชมรมแบบว่าจริงจังนะคะอ่ะมาต่ออีกนิดนึงเราจะเรียกว่าเป็นชมรมได้ไหมเพราะว่าเอาเข้าจริงๆอันนี้มันเป็นวิชาเรียนเลยก็คือ ROTC นะคะเจ้า ROTC เนี่ยย่อมาจาก Reserve Officer Training Corps นะคะอันนี้จะมีไว้สำหรับคนที่พูดง่ายๆเลยนะมันเหมือนแบบเรียนรอดอแบบนั้นอะแต่ว่าอเมริกาเขาไม่ได้บังคับไงใครอยากเรียนก็เรียนถือเป็นวิชาเลือกด้วยนะคะแล้วก็ปรากฏว่าคนเนี่ยนะไปลงเรียนเยอะมากแต่อย่างว่าแหละเพราะมันคือวิชาเรียนเขาก็จะมีชุดเหมือนชุดทหารเลยนะคะแบบทหารก็คือแบบมีเป็นแบบคล้ายๆกับชุดทหารที่ข้างในมันจะเป็นสูทใส่เข้าไปคือมีเนคไทมีอะไรเงี้ยแต่ว่ามียศนะคะคือแต่เป็นสีเสื้อเป็นแบบเสื้อและกางเกงเนี่ยจะเป็นสีเขียวแล้วก็มีการฝึกอะไรหลายๆอย่างนะคะบางคนบอกว่าไปฝึกยิงปืนฝึกอะไรคือเหมือนก็คือรอดอนั่นแหละพูดง่ายๆนะคะเอาละจบจาก ROTC ซึ่ง
ันนี้เราเห็นหลายคนเรียนแล้วเวลาเรียนคุณก็ต้องเอาชุดเนี่ยมาใส่นะคะในเวลาเรียนก็จะมีเรื่องของโหนี่น่าสนใจนะ military ball นะคะสำหรับคนที่เรียน ROTC แล้วก็อยู่ชมรมอะไรที่เกี่ยวข้องทั้งหลายนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะก็จะมีนี่ก็ที่เหลือเป็นรูปของแต่ละคนละเป็นกิจกรรมนะคะ buddy pictures นะคะซึ่งอันนี้จำได้ว่าถ้าแบบอยากจะมีรูปลงไปในหนังสือรุ่นนะคะเป็น buddy pictures เนี่ยให้จ่ายเงินแล้วบางคนเขาก็ใส่ชุด cheerleader อะไรมาถ่ายนะหรือบางคนก็เป็นแฟนการมาถ่ายบางคนก็แบบเป็นเพื่อนนะคะก็เป็นวิธีการหาเงินที่ดีเหมือนกันคือแบบอ้าวอยากมีหน้าของตัวเองหลงหรอได้นะคะจัดให้นอกจากนี้ก็คืออ่ะตามฟอร์มหนังสือรุ่นเขาจะต้องมีแบบสนับสนุนโดยอะไรเงี้ยใช่ไหมอันนี้ก็มีปกติแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าเขาจะมีเหมือนว่าพ่อแม่เนี่ยสามารถซื้อจะซื้อทั้งหน้าเลยก็ได้หรือว่าถ้างบน้อยซื้อครึ่งหน้านะคะแล้วก็เอารูปของลูกมาลงแล้วก็อาจจะเขียนข้อความถึงลูกว่าแบบเนี่ยแบบลูกน่ารักยังไงอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยมีคุณแม่ของเพื่อนนะคะ Abby Rawlings ซึ่ง Abby เนี่ยเป็นเหมือนหัวหน้าวงโยธวาทิตคุณแม่เขาก็ซื้อหน้าหนึ่งเลยและในหน้านั้นก็จะมีรูปเขากับพี่สาวเยอะมากแล้วก็มีรูปเพื่อนๆ นะคะคุณแม่เขาก็เขียนว่า I can't believe how grown up you are and how you have become such a star แล้วก็เขียนอะไรอีกเยอะแยะนะแต่ว่ามันก็เป็นวิธีการหนึ่งที่พ่อแม่เหมือนกับให้ความสนใจในสิ่งที่ลูกเป็นนะคะดูความเติบโตของลูกก็มันเป็นเนื่องออกไหมว่าหนังสือรุ่นเนี่ยมันเป็นเหมือนสิ่งที่เราเก็บเอาไว้นะเป็นความทรงจำที่ดีซึ่งเราก็คิดว่าหลายคนที่พ่อแม่แบบเอารูปเอาอะไรมาใส่เนี่ยแล้วก็ซัพพอร์ตใบหนึ่งหน้าหรือแม้กระทั่งครึ่งหน้าก็ดีเนี่ยเด็กเขาคงจะมีความภาคภูมิใจเหมือนกันเนาะว่าแบบพ่อแม่แบบสนใจเขาอะไรเงี้ยนี่อย่างเพื่อนน้องหมีโอ้ไบรอันฮาวเบิร์ตตอนนี้เป็นคุณหมอไปแล้วอริเชียบรูเวอร์หลายคนก็จะมีหน้าเป็นของตัวเองแต่สิ่งหนึ่งที่น่าสนใจคือมีเพื่อนคนหนึ่งค่ะทั้งคือเด็กอเมริกันเนี่ยถ้ามีแฟนเนี่ยหลายคนก็คือจะแบบติดแฟนมากเพื่อนฝูงอะไรเขาก็ไม่ค่อยได้แบบสนใจกันมากมีเพื่อนคนหนึ่งตอนที่เอาใส่เข้าไปในหนังสือรุ่นเนี่ยมีแต่รูปแฟนทั้งนั้นเลยนะคะปรากฏว่าพอเรียนจบเลิกกันพอดีคือตอนที่หนังสือรุ่นออกแล้วให้มาเอาเนี่ยคือเลิกกันไปแล้วแต่ว่าทั้งหน้าแบบเต็มๆเลยเนี่ยมีแต่รูปแฟนเนาะแฟนเก่าต้องใช้คำนี้นะคะเอาแหละนอกจากนี้ก็หมดละค่ะหนังสือรุ่นของเราก็จบลงแต่เพียงเท่านี้แต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าเวลาเยียร์บุ๊กออกเนี่ยกิจกรรมหนึ่งที่น้องหมีชอบมากคือให้เพื่อนๆเซ็นเยียร์บุ๊กนะคะก็เหมือนเมืองไทยเขาจะเว้นหน้าแบบขาวๆไว้ให้นิดนึงไม่ได้เยอะนะคะเราก็ไปให้เพื่อนชาวอเมริกันทั้งหลายเซ็นบางคนก็เลือกที่จะเซ็นที่หน้าตัวเองเลยนะคะเพื่อให้เราจำได้ว่าเป็นใครบางคนก็จะไปเซ็นตรงที่กระดาษขาวๆที่เขาทิ้งไม่ให้นะคะมีคนนึงเขียนแบบตลกมากเลยซึ่งเราจำไม่ได้จริงๆว่าแบบเป็นใครนะคะแต่รู้ว่าเป็นเพื่อนที่เป็นผิวสีแน่นอนคือเราได้ว่าแค่นี้เขาเขียนว่าแบบ books before boys becauseboys bring baby นะคะก็แบบตลกดีนะคะหรือบางคนเนี่ยเรามีความสัมพันธ์กันอยู่อย่างเดียวก็คือว่าเป็นเพื่อนที่ขึ้นรถเมล์สีเหลืองด้วยกันเขาก็บอกว่า hey riding the bus was always fun นะคะ love elizabeth ประมาณนี้หรือว่าเพื่อนบางคนเราคือเพื่อนเนี่ยเราจะเจอกันในแต่ละเขาเรียกว่ากรรมวาระและกรรมที่แตกต่างกันบางคนก็คือเจอในรถบัสก็เป็นเพื่อนกันบางคนเจอในคลาสนะคะหนึ่งคลาสเนี่ยก็มีเขียน I had a good time with you in PE ก็คือ physical education หรือวิชาพละ you are such a great friend นะคะเอมี่โอ้มีคนเขียน Oh my god Thailand people rock นะประมาณนี้ซึ่งหลายๆคนเนี่ยพูดตรงๆว่าเราผ่านมาเป็น10ปีแล้วนะคะแล้วคนเซ็นได้ประมาณแบบน่าจะ30 40 50คนเนี่ยไม่ได้นับแต่ว่าหลายคนเราจำชื่อไม่ได้แล้วแล้วก็บางคนเราอ่านลายมือไม่ออกแต่จำได้ว่าตอนที่แบบกลับมาเมืองไทยเนี่ยก็ให้ที่บ้านดูแบบอวดใหญ่เลยว่าเนี่ยแบบเพื่อนๆเซ็นอะไรเงี้ยค่ะบางคนเขาก็จะเรียกเราว่าด้วยชื่อเรานะบางคนก็จะเรียกว่า My Thai Girl นะคะแบบก็เขาก็จะจำได้ก็อย่างน้อยเหมือนเป็นไม่เชิงเป็นทูตวัฒนธรรมนะแต่ว่าทำให้เพื่อนรู้ขึ้นมาหน่อยนึงว่าไทยแลนด์นะคะหรือว่าใส่แบบ accent คำๆก็ไทยแลนด์เนี่ยไม่ใช่เป็นส่วนหนึ่งของประเทศจีนแล้วก็ไม่ใช่เป็นแบบตำบลหนึ่งหรืออะไรอย่างนี้นะไทยแลนด์ก็ไม่ใช่ไต้หวันนะคะไทยแลนด์คือป
ประเทศไทยนะคะที่มีอยู่จริงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งพูดไปตอนนั้นเพื่อนก็ไม่รู้หรอกว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยคืออะไรนะคะก็ขอจบการคุยนะคะคุยหนังสือรุ่นแต่เพียงเท่านี้นะคะแล้วในคราวหน้าเนี่ยเราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องราวของอะไรนะคะยังไงฝากทุกท่านติดตามกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้น้องหมีและก็รายการแก๊ปเยียร์ต้องขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ